บอกแม่จริงนี่หว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวหลังมีผู้ใช้ Facebook โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอเคลียร์เองแม่อาจารย์น้องไนท์เดินทางไปโรงเรียนเรียกเคลียร์เพื่อนร่วมห้องถามสาเหตุทำไมไม่คุยกับน้องไนท์ฝากถึงผู้ปกครองอย่าสั่งห้ามต้องแยกแยะหลังจี้ถามสาเหตุที่เพื่อนร่วมห้องไม่คบลูกตัวเองคาดว่าเป็นเพราะผู้ใหญ่ยุยงทำให้เพื่อนร่วมห้องเมินและไม่เล่นกับลูกตนพร้อมมีการฝากถึงผู้ปกครองเด็กๆวอนขออย่าสั่งห้ามเด็กต่อมาเพจอีซอขยี้ข่าว3แชร์ภาพดังกล่าวพร้อมโพสต์ข้อความระบุว่านอกจากเพื่อนไม่คุยเห็นว่ายังแอบเอาเงินค่าขนมไปจ้างเพื่อน2คนวันละ50ถึง100บาทให้มานั่งเรียนด้วยนั่งเล่นด้วยจ้างเพื่อนให้มาคบเพื่อนฉลาดมากค่ะหารายได้พิเศษระหว่างเรียนลองไปถามได้เลยนะคะท้าว่าเรื่องจริงไหมที่จ้างเพื่อนเด็กรู้กันทั้งห้องครูรู้ว่าแต่แม่และสาวกรู้หรือเปล่ารู้แล้วรับได้ไหมเดี๋ยวมาบอกว่าสร้างเรื่องเท็จอีกหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเช่นคนกับเทวดาคุยกันไม่ได้หรอกคุยกันคนละเรื่องเด็กสมัยนี้เล่นโทรศัพท์เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆเจอบ่อยๆเด็กเขาก็กลัวเองไม่ต้องมีผู้ปกครองมาบอกหรอกว่าให้คุยหรือไม่ให้คุยนี่ไงที่ใครๆกำลังเตือนแม่ว่าลูกจะอยู่ในสังคมยังไงนี่คือผลของการกระทำสุดท้ายคนที่เจ็บหนักคือลูกไม่ต้องไปโทษใครหรือให้ใครแยกแยะแม่นั่นแหละไปทบทวนตัวเองก่อนกรรมคือผลของการกระทำพ่อแม่รังแกฉันขณะที่ก่อนหน้านี้ทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมซึ่งเป็นผู้ที่ก่อติดเรื่องนี้มาโดยตลอดโพสต์ข้อความว่าดีใจจังจะได้ขึ้นศาลพิสูจน์ความจริงแล้วว่าเด็กชายน้องไนท์เป็นออทิสติกหรือไม่วันนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ส่งหมายนัดคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กคดีอาญาระหว่างเด็กชายนิรมิตโดยนางสาวณัฐพรผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ร้องกับนายอนันต์ชัยชัยเดชนายแทนคุณจิตอิสระนางชลิดาพลมาผู้ถูกกล่าวหานัดไต่สวนคำร้อง24มิถุนายน67เวลา9นาฬิกาในคำร้องดังกล่าวได้กล่าวหาว่าผมคุณอี้แทนคุณและคุณต้นอ้อชลิดากล่าวเท็จว่าเด็กชายนิรมิตหรือไนท์เป็นออทิสติกทำให้ถูกบูลลี่จากเพื่อนๆและบุคคลทั่วไปทำให้เกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจจนไม่อยากไปโรงเรียนโดยอ้างมาตรา27พรบคุ้มครองเด็กพ.ศ.2567และขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กชายนิรมิตในการยื่นคำร้องคส.3ดังกล่าวเมื่อวันที่30พฤษภาคม67เป็นกรณีฉุกเฉินแต่ศาลยกคำร้องให้เป็นการไต่สวนด้วยวิธีธรรมดาผมคุณอี้และคุณต้นอ้อดีใจมากที่จะได้ขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะจะได้พิสูจน์ความจริงว่าเด็กชายนิรมิตหรือไนท์เป็นออทิสติกหรือไม่ถ้าเป็นจริงจะได้สอนพ่อและแม่ถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกอย่างถูกต้องและจะได้พิสูจน์ว่ามีข้อความไหนที่ผมคุณอี้คุณต้นอ้อกล่าวหาเด็กชายนิรมิตเป็นออทิสติกจริงเป็นแต่เพียงการตั้งคำถามกับความสงสัยว่าเป็นออทิสติกหรือไม่เท่านั้นคำร้องดังกล่าวหากมีการเบิกความเป็นเท็จผมจะดำเนินคดีฟ้องเท็จและเบิกความเท็จทั้งแม่และลูกโทษจำคุกไม่เกิน5ปีขออย่างเดียวให้เอาเด็กชายนิรมิตหรือไนท์รวมถึงพ่อมาเบิกความที่ศาลด้วยนะผมอยากถามค้านมากๆอันหนึ่งในวันที่24มิถุนายน67เวลา9นาฬิกาวันนัดผมติดว่าความที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งนัดไว้ก่อนแล้วจะขอเลื่อนไปก่อนไม่ได้หลบหรือหนีนะครับอย่าเข้าใจผิดขึ้นศาลเมื่อไหร่จะได้รู้ว่าสนุกจริงหรือไม่ตามที่คุณปรารถนามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ